สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นไอไลเนอร์นะคะเป็นตัวหนึ่งที่เขาส่งมาให้ลองใช้แล้วพอเห็นแพ็กเกจเห็นหน้าตาเขาแล้วก็แบบเฮ้ยประทับใจอ่ะเพราะว่าแบบชอบลายนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นตัวนี้นั่นเองค่ะซูเปอร์แบล็กอัลต้าเฮดดีไอไลเนอร์นะคะ by Marissa Kiss นะคะก็ตัวนี้เป็นไอไลเนอร์สีดำนะก็มาในกล่องแบบนี้นะคะเท่าที่เห็นคือฝาเขาจะเป็นลายจุดเห็นไหมน่ารักมากกล่องก็จะเป็นแบบลายจุดอย่างนี้นะคะก็นี่ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีดำแท่งแบบประมาณหนึ่งไงเนอร์ทั่วไปแต่ว่าพิเศษคือฝาเขาเนี่ยจะเป็นลายจุดน่ารักมากเวลาแบบนางอยู่รวมกันกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะก็จะมีลายจุดโดดเด่นขึ้นมาก็จะหาง่ายขึ้นนะตัวนี้นะคะชื่อเขาก็บอกแล้วนะคะว่าเป็น Ultra HD นะคะซึ่งมันก็แบบยังไงอะคมชัดระดับ HD High Definition เลยทีเดียวค่ะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นหัวแบบคู่กันนะคะเหมือนวาเรียกไอเลอร์แบบนี้ว่าเป็นหัวเมจิกนะมันเหมือนปากกาเมจิกนะแล้วแบบหัวมันก็จะเป็นผู้กันนะนิ่มๆไม่แข็งมันจะแบบว่าเป็นเหมือนปลายผู้กันเลยแล้วก็จับถนัดมือและเขียนง่ายมากนะคะว่าชอบไอเนอร์ที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยมากคือไม่ว่าจะกรีดอะไรยังไงมายังไงอันเนี้ยง่ายสุดอ่ะคือถ้าจะเริ่มอ่ะแนะนำให้เริ่มกรีดไอเนอร์ด้วยปากกาแบบนี้เลยมันจะสามารถที่จะวาดเส้นอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะคะนี่มันฮิวเวอร์อ่ะคือแบบมันสามารถที่จะทำวาดตามดั่งใจเราต้องการนะด้วยแบบหัวแบบนี้นะคะค่ะเจ้าซุปเปอร์แบล็กอัลต้าเฮดดี้ไอไลเนอร์ตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะให้ความละเอียดคมชัดระดับ 4D เลยทีเดียวนะคะ 4D ของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะเขามีบอกไว้ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าความละเอียดสูงให้เส้นตาเนี่ยดำกริบคมชัดนะคะเป็นแบบสีทะลุสี่มิติเลยประมาณนั้นนะมิติที่1 นะคะเขาบอกว่าหัวแปลงของเขาเนี่ยเป็นอัลต้าเชฟนะคะปลายผู้กันเรียวแหลมเพียง 0.01 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มันจะทำให้เส้นที่แบบคมชัดแม่นยำประมาณนั้นนะคะต่อไปนะคะมิติที่2เขาบอกว่าเป็นหัวแบบคือเป็นหัวผู้กันแบบพิเศษที่มันจะสามารถอ่อนนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นเด้งดึงๆนะตามแรงมือแรงกดของเราอย่างนี้เลยนะมันก็แบบปลายผู้กันมันก็จะไม่แตกมันก็จะแบบว่าช่วยทำให้มันแบบเขียนง่ายเป็นเส้นคมตามที่เราต้องการประมาณนั้นนะคะแล้วก็มิติที่3นะคะเขาบอกว่าเป็นโคสติ้งโคโพลิเมอร์นะคะเป็นหมึกเนื้อฟิล์มนะคะให้เส้นขอบตาดำแล้วก็ติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อมันก็จะแบบไม่เยิ้มนั่นเองนะคะแล้วก็มิติที่4นะคะเป็นแฟลตUltra HD Ink นะคะเป็นหมึกที่มีความละเอียดสูงมีเม็ดอนุภาคเล็กมากนะคะแล้วก็ให้ความดำสนิทสม่ำเสมอกรีดแล้วแบบคมชัดกว่าที่เคยอะไรประมาณนั้นแค่อ่านหน้ากล่องก็ดูน่าใช้แล้วป่ะทีนี้ก็มาถึงในช่วงการทดลองกันดีกว่านะคะซึ่งก็ถ้าจะแบบถูให้ดูที่ตามันก็จะแอดวานซ์ไปนิดนึงเนอะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกับตัวที่เราลองตัวนี้ดีกว่านะคะตัวนี้อะอย่างที่เห็นนะคะมันเป็นไอไลเนอร์ที่อาเขียนไปสักพักแล้วถามว่ามันลบเลือนง่ายไหมเราก็ถูดูนะคะคือชีวิตประจำวันเราก็แบบว่าอาจจะขยี้ตาเบาๆเนอะมันจะเยินไหมอ่ะก็ไม่เห็นไหมอ่ะมันจะหลุดออกมาเป็นฟิล์มถ้าสมมติว่าแบบขยี้ตาจริงจังจริงๆมันก็ยังอยู่แต่ว่ามันจะหลุดแบบนิดหน่อยเป็นฟิล์มออกมาจนไม่เยิ้มไหลอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าโดนน้ำล่ะจะเป็นยังไงเราก็จะมาทดลองในการฉีดน้ำใส่เขาเลยนะอ่ะเริ่มเต็มที่นะคะจะเห็นว่าเป็นน้ำเห็นไหมถ้าเป็นน้ำเนี่ยแล้วสมมตินะว่าแบบว่าเหงื่อไหลใครย้อยอย่างเงี้ยเราก็ลองซับดูด้วยทิชชู่ทั่วไปธรรมดาปึ้งเห็นไหมมันก็จะยังอยู่แบบไม่เยอะไม่เลอะอ่ะแต่อาจจะแบบสีซีดลงนิดดึงโดนน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองถูอีกมันก็แบบหลุดเป็นฟิล์มอ่ะถ้าเปียกอ่ะนะมันก็แบบว่านิดนึงอ่ะเนอะตามภาษาแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่เยิ้มไม่ไหลหลุดเป็นแผ่นๆแล้วก็เช็ดออกได้ก็ยังสวยอยู่ถ้าลองเทียบกับตาเราที่แบบอ่ะอยากกระนั้นเลยเราก็ลองดูดีกว่านะคะซึ่งว่าเป็นคนชอบฉีดอะไรเงี้ยระหว่างวันนี่แล้วไม่ได้ฉีดน้อยฉีดเยอะ
แล้วเสร็จมันก็ไม่ไหลไม่เยิ้มนะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งไปเองเนี่ยนะมันก็จะยังอยู่นะเท่าที่เราใช้มามันก็จะยังอยู่อ่ะทิ้งมันไว้ทีนี้เรามาลองให้มันเปียกน้ำมาถูดูถ้ามันเปียกน้ำแล้วถูจะเป็นยังไงเบื้องต้นคือมันก็ไม่ได้ออกแบบสักทีเดียวนะคะมันก็ยังอยู่เห็นไหมถือว่าค่อนข้างที่จะแบบกันน้ำกันเหงื่อได้ประมาณหนึ่งถ้าแบบในแง่ของการที่คนเรามีเหงื่อออกจริงๆนะไม่ใช่แบบฝนตกอะไรขนาดนั้นอาจจะโหดไปนิดนึงนะก็ถือว่าผ่านสำหรับวานะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเห็นไหมอันนี้คือเมื่อกี้ที่ฉีดไว้เนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทีนี้ถ้ามันติดทนขนาดนี้มันเช็ดยากมันล้างออกยากไหมมันไม่ยากค่ะมันใช้แบบรีมูเวอร์เช็ดปรืดแล้วก็ออกเลยนะลองแค่คลีนซิ่งวอเตอร์ก็สามารถเช็ดออกได้สารหมดจดนะคะก็ไม่ได้เช็ดล้างยากอะไรนะคะอ่ะค่ะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเนอะเดี๋ยวจะแต่งหน้าในลุคนี้ให้ได้ชมกันนะคะว่าเรียกว่าเป็นลุคแบบปกติทั่วไปแต่ว่าเราจะมาเพิ่มความตาโตของเรานะคะด้วยอายไลเนอร์นะคะโดยการกรีดอายไลเนอร์ที่หนาๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้ดวงตากลมโตแบ๊วลุคนี้ว่าแต่ยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าลุคตาแบ๊วแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากแค่กรีดอายไลเนอร์ให้หนาๆ นะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมใส่คอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยๆกันหลายๆอย่างเนาะก็จะทำให้ตาดูแบบว่าแบ๊วขึ้นนะมีแต่คนถามว่าแบบเฮ้ยทำไมตอนนี้ดูหน้าแบ๊วอะไรอย่างงี้จังเลยก็กรีดอายไลเนอร์หนามากนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะก็วันนี้ก็จบการรีวิวอายไลเนอร์แล้วก็การแต่งหน้าให้ดูเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ